ดีเจมะตูมเรียงทำลายช่วง14วันหลังรู้ตัวติดเชื้อโควิด-19 ดีเจมะตูมเตชินโพสต์ชี้แจงทำลายช่วง14วันที่ผ่านหลังผลตรวจออกมาว่าตอนนี้ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมขอโทษคนใกล้ชิดจากกรณีข่าวช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งหลังนายเตชินพลอยเพชรหรือมะตูมนักแสดงพิธีกรและผู้ดำเนินรายการวิทยุชื่อดังได้อัดคลิปลงในไอจีพร้อมกับร่ำให้หลังจากทราบผลว่าติดเชื้อโควิดและระบุว่าได้รับการตรวจสอบแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมตูมจะอัปเดตทีหลังนะครับขออภัยในความไม่สะดวกนะครับและล่าสุดหลังดีเจมะตูมถูกนำตัวสู่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าก่อนอื่นมะตูมต้องขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับอยากบอกทุกคนว่าตูมสบายดีกินได้นอนหลับปกติครับขอโทษที่อาจจะไม่ได้รับสายหรือตอบข้อความตอนนี้ตูมถูกส่งตัวมาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วถึงมือหมอแล้วครับสิ่งที่หลายคนคาใจและอยากทราบมากคือติดตอนไหนติดยังไงไทม์ไลน์ต่างๆตูมขอเวลาเรียบเรียงให้ละเอียดอีกครั้งนะครับตูมยอมรับว่าตอนแรกใจเสียเพราะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองเลยอยากบอกทุกคนว่าโควิดมันใกล้เรามาทุกทีแล้วอย่าประมาทและชะล่าใจเพราะของตูมคือไม่แสดงอาการใดๆเลยแม้แต่น้อยครับและตูมต้องขอโทษเพื่อนๆพี่ๆน้องในวงการที่เราอาจจะทำให้ตกในภาวะเสี่ยงตูมไม่อยากให้มันเกิดไม่มีใครอยากให้มันเกิดครับตูมอาจจะละหลวมบ้างอาจจะชะล่าใจหรือประมาทบ้างแต่พอตูมทราบว่าตัวเองติดเชื้อตูมรีบแจ้งในทันทีให้ทุกคนรู้เพื่อให้ทุกคนระมัดระวังตัวเองครับยังไงก็ตามตูมขอให้ทุกคนที่อ่านข้อความนี้ได้เข้าใจในสถานการณ์ของตูมตอนนี้และขอโทษอีกครั้งในความชะล่าใจของตัวเองครับต่อมาเจ้าตัวได้เรียบเรียงทำลายออกมาโพสต์แจ้งพร้อมข้อความว่าทางมะตูมไม่นิ่งนอนใจที่จะรับผิดชอบต่อส่วนรวมจึงได้ขออนุญาตเปิดเผยไทม์ไลน์เบื้องต้นมะตูมได้แจ้งเพื่อนร่วมงานและทางทีมงานที่ได้ร่วมงานกันในวันที่มีความเสี่ยงแล้วโดยมะตูมเจอเพื่อนที่ติดเชื้อวันที่9 มกราคมโดยไม่มีอาการใดๆและทราบอีกทีวันที่18มกราคมเพื่อนมะตูมได้โทรมาแจ้งว่าพบเชื้อจึงรีบไปตรวจและแจ้งผลกับทุกคนมะตูมรู้สึกผิดและเสียใจมากที่นำความเสี่ยงมาให้ทุกคนจึงอยากขอโทษเพื่อนๆร่วมงานและทุกคนที่มีส่วนในครั้งนี้ด้วยครับเปิดวาร์ปเอวาปวารวรรณนักแสดงสาวสวยที่กำลังถูกจับตามองว่าโอ๊ตปราโมทแอบปลื้มเปิดวาร์ปเอวาปวารวรรณวีรผู้ชงทายาทเจ้าของธุรกิจยาชื่อดังและนักแสดงสาวสวยจากละครซิทคอมตลก6ฉากครับจานที่กำลังตกเป็นข่าวจับตาดูความสัมพันธ์หลังชาวเน็ตแอบสังเกตโอ๊ตปราโมทตามส่องไอจีเอวาและกดไลค์รัวๆเรียกว่าเอวาสาวฮอตที่กำลังมาแรงเป็นที่จับตามองนั้นดีกรีเป็นสาวทายาทเศรษฐีธุรกิจดังไทยนครพัฒนาบ้านมีถึง13ชั้นราคาหลัก 1,000 ล้านบาทหรูหราและอลังการสมราคาจริงๆแกนอกเหนือจากความร่ำรวยแล้วสาวเอวายังเป็นคนที่เรียกว่าหน้าตาสวยดูดีสไตล์นางเอกเกาหลีน่ารักมุ้งมิ้งที่มาพร้อมกับความน่ารักนิสัยอ่อนโยนมารยาทเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรีที่ไม่ว่าใครหลงเข้าไปกดไลค์หรือติดตามในอินสตาแกรมส่วนตัวของเอวาไอจีSUNFLOWAVA แล้วล่ะก็เข้าแล้วถึงกับหาทางออกไม่ได้เลยใช่ไหมนะจ๊ะหญิงอภิสราภรรยาแจ็คเชิญยิ้มโอดถูกยกเลิกงานเหตุไปถ่ายรายการกับพีเคหญิงอภิสราภรรยาแจ็คเชิญยิ้มโอดถูกยกเลิกงานเหตุไปถ่ายรายการกับพีเคหญิงอภิสราภรรยาแจ็คเชิญยิ้มโอด
ป็นผลกระทบอย่างวงกว้างสำหรับวงการบันเทิงไทยเมื่อดีเจมะตูมเตชินพลอยเพชรแจ้งว่าตัวเองติดโรคโควิด-19 พร้อมขอโทษเพื่อนและคนใกล้ตัวอีกหนึ่งคนที่ใกล้ชิดกับมะตูมก็คือดีเจ.PK ปิยวัฒน์เข็มเพชรตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่21มกราคม64หญิงอภิสราภรรยาแจ็คเชิญยิ้มได้โพสต์ไอจีอิงขีดล่างอภิสราพร้อมกับข้อความว่าไม่คิดว่าจะไกลตัวขนาดนี้กำลังขับรถไปถ่ายงานโดนโทรมายกเลิกงานกลางถนนเพราะเมื่อวานลุงแจ็คไปถ่ายงานมากับพี่พีเคแสดงความรับผิดชอบไปค่ะแล้วใครรับผิดชอบงานที่เสียไปบ้างค่ะไตต้องใช้เครื่องฟอกนะคะไม่ได้ใช้ผงซักฟอกดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทุกคนกรุณารับผิดชอบต่อสังคมด้วยนี่ครูพยายามสุภาพที่สุดแล้วหลับบ้านกักตัวค่ะนะอ่านข่าวพีเคโรตรวจโควิดใกล้ชิดมะตูมผลตรวจเป็นลบให้กำลังใจคนโดนแคนเซิลงานอ่านข่าวคำไม่ออกลือสนานพีเคติดโควิดเจ้าตัวยันด้วยผลตรวจจากหัวใจตลกคนดังสุเทพสีใสไม่ว่าเกิดกี่ชาติขอหน้าตาแบบนี้ไม่คิดทำสัญญกรรมจากหัวใจลูกผู้ชายสุเทพสีใสตลกคนดังลั่นไม่ว่าเกิดกี่ชาติก็ขอหน้าตาแบบนี้เผยภรรยาเคยขอเลิกหลายครั้งโดนคนดูถูกสารพัดเป็นความภาคภูมิใจของตลกดังสุเทพสีใสที่แม้ว่าจะเกิดมาพร้อมความผิดปกติจนทำให้โดนล้อมาตั้งแต่เด็กแต่เพราะพรสวรรค์ที่ติดตัวมาทำให้เจ้าตัวกลายเป็นนักร้องนักแสดงและศิลปินตลกที่โด่งดังระดับประเทศ20ปีที่รอคอยสุเทพสีใสหลังน้ำตาควงภรรยาวิวาผ่านไปกี่ปีรักไม่เปลี่ยนแปลงคลิปถึงขั้นขออย่าช็อกสามีซุปพริตตี้สุเทพสีใสคงเมียลูกเปิดใจไม่ไอล้อนะพ่อคลิปน่ารักไม่ธรรมดาแถมเรียนเก่งมากๆน้องฟลุ๊กลูกสาวสุเทพสีใสดีกรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งตอนนี้ครอบครัวตลกคนดังได้ก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งมีครอบครัวที่ดีมีความสุขลูกสาวน้องฟลุ๊กที่วันนี้โตเป็นสาวสวยที่รักดีเรียนเก่งปัจจุบันเป็นนิสิตทุนของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแถมยังรอลุ้นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอีกด้วยซึ่งตลกคนดังที่มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในเวลาใหม่ของรายการ Club Friday Show ผลิตโดย CHANGE 2561พร้อมจูงมือป๊อปภรรยาคนสวยมานั่งเปิดใจทุกเรื่องราวอุปสรรคที่กว่าจะก้าวข้ามผ่านมาได้ใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะเจออุปสรรคร่วมกันมากมายจนเกือบจะปล่อยมือเลือกเกิดไม่ได้แกเลือกที่จะเป็นได้ผมไม่เคยคิดที่จะทำสัญญกรรมเพราะมันเป็นอย่างนี้มาแล้วเราอยู่ในวงการอย่างนี้ซึ่งเป็นตัวผมนะหน้าตาแบบนี้เงินก็ดีขึ้นงานก็ดีขึ้นเราไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนจมูกเปลี่ยนหูไปกรีดตาไปจับปากอะไรเพราะที่เราเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วสุเทพกล่าวอีกว่าผมบอกเลยว่าถ้าชาติหน้าได้เกิดเป็นคนขอหน้าตาแบบนี้ยังมีคนหล่อๆอีกเยอะนะที่ไม่มีโอกาสได้ทำงานบันเทิงอย่างผมแกเพราะหน้าแบบนี้ของผมเลยทำให้เกิดปัญหากับภรรยาในช่วงก่อนที่จะคบกันด้านป๊อปภรรยาเผยว่าเราได้เจออะไรด้วยกันมาหนักมากไม่ว่าจะเป็นคำพูดของคนที่ว่าหน้าตาแบบนี้ผู้หญิงที่มาคบเป็นผู้หญิงกลางคืนชัวร์ถ้าไม่มีเงินไม่เอาหรอกคนพูดให้เราได้ยินเลยใครฟังก็จุกแล้วมองเราแบบเหยียดหยามหัวจรดเท้าเลยเวลาที่เราไปนั่งทานข้าวกับพี่เทพป๊อปกล่าวอีกว่าซึ่งเราก็ขอเลิกเขาหลายครั้งมากแต่เขาก็ไม่เลิกสุดท้ายแล้วเขาก็คงไม่ไหวบอกว่าเลิกก็เลิกเพราะว่าให้เขาเปลี่ยนอะไรเขาเปลี่ยนได้
แต่ให้เขาเปลี่ยนหน้าเขาเปลี่ยนไม่ได้ทีนี้เรากลับถามตัวเองว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้เราต้องเลิกแล้วล่ะเพราะเขาเปลี่ยนหน้าไม่ได้มันก็ต้องเจอแบบนี้ไปตลอดชีวิตแต่เผอิญเราอยู่กับเขาแล้วเราอบอุ่น